ก่อนอื่นใครที่ยังไม่ได้ชมซีรีส์ Miss Marvel เอพิโซดที่5กรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัครระในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัครระ Channel นะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของซีรีส์ Miss Marvel ครับซึ่งใน EP ที่5นี้มีชื่อตอนที่ชื่อว่า Time and Again หรือซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับอัครระมองว่าตอนนี้ก็เป็นตอนที่ดีมากๆตอนหนึ่งนะครับแต่รู้สึกว่าซีรีส์เนี่ยยื้อเรื่องราวของประวัติศาสตร์มากเกินไปครับรวมถึงการนำเสนอที่ดูเชยด้วยนะครับก็ทำให้เรื่องราวภาพรวมทั้งหมดดูมีความน่าสนใจลดน้อยลงแต่เรื่องราวนี้ก็มาทดแทนกับนักแสดงที่ได้รับเกียรติมาจากปากีสถานนะครับนั่นก็คือตัวละครฮาซันและก็ไอชาครับที่เราได้เห็น2นักแสดงที่โด่งดังของปากีทั้ง2คนนี้มาลดเล่นในซีรีส์เรื่องนี้ครับแน่นอนครับหลายคนต้องโดนต้องบนทวดไอชารวมถึงความมุ่งมั่นที่เกิดขึ้นของทวดฮาซันนะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยมีอีสเตอร์เอ็กและก็ความเชื่อมโยงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็มีประเด็นสำคัญที่มีการอ้างถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในจักรวาล MCU รวมถึงจักรวาลในคอมิกนะครับโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามคลิปนี้ครับมาที่ประเด็นแรกครับโลโก้ Miss Marvel ครับที่อยู่กับธงชาติอังกฤษที่ฉีกขาดแล้วก็มีโลโก้ภาษาอาหรับซึ่งก็มีอีกฉากนึงครับที่เป็นรูปของกลุ่ม Red Dagger นะครับรวมถึงรูปของการอพยพย้ายถิ่นของชาวปากีสถานจากนั้นก็เป็นภาษาอินเดียครับที่มีพื้นหลังเป็นสวนกุหลาบซึ่งนั่นก็คือสวนกุหลาบของทวดฮาซันครับเรื่องราวของม้วนวิดีโอเทปนะครับรูปพื้นหลังที่เป็นทางรถไฟรวมถึงพื้นหลังที่ตัวอักษรเนี่ยพาดอยู่ระหว่างกลางของประเทศปากีสถานและก็อินเดียครับแล้วก็มีภาษาอื่นด้วยนะครับรวมถึงที่สำคัญครับจะเป็นรูปที่มีพื้นหลังเป็นเอกสารของทางราชการที่เขียนว่า Government of East Punjab ซึ่ง East Punjab ในปัจจุบันนั้นก็คือส่วนหนึ่งของประเทศปากีสถานนั่นเองนะครับนั่นก็คือเอกสารที่แสดงสำมโนครัวของตระกูลข่านซึ่งมีสมาชิกในครอบครัว3คนนั่นก็คือผู้ใหญ่ชาย1คนผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิง1คนรวมถึงเด็กอีก1คนซึ่งก็ได้แก่ฮาซานไอชาและก็หนูน้อยซาน่านั่นเองครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเลขทะเบียนของเอกสารชุดนี้ระบุเลข0012ซึ่งน่าจะเป็นการอ้างถึงคอมิก Miss Marvel ตอนที่12ในปี2015ที่พูดถึงเรื่องราวของกัมมาลาในการมาเยือนเมืองการาจีนั่นเองครับเรียกได้ว่าซีรีส์ใน EP นี้เนี่ยเอาใจคนอินเดียแล้วก็ปากีสถานรวมถึงคนในแถบเอเชียใต้เป็นอย่างมากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเรื่องราวตรงนี้มันมีการเล่าถึงประเด็นทางประวัติศาสตร์นานเกินไปครับมันไม่ยอมขมวดปมเข้าสู่ยุคปัจจุบันเพื่อที่จะให้กัมมาลานั้นได้ไปต่อในบทบาทของมิสมาร์เวลซึ่งผมมองว่าเหลือเวลาอีก1 EP เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่น้อยไปซึ่งแน่นอนตามสูตรครับ Marvel Studio อาจจะหมกเม็ดในเรื่องประเด็นเหล่านี้เพื่อให้เราได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ของเธอแบบเต็มๆในหนังเรื่อง The Marvel นั่นเองครับและนี่ก็จึงเป็นเหตุให้หลายๆคนนะครับดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่านั้นเองครับประเด็นต่อมาครับในตอนนี้เนี่ยมีการบอกถึงรายละเอียดที่แท้จริงของประวัติศาสตร์ที่สำคัญทำให้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับหลังจากที่อังกฤษได้ให้อิสรภาพแก่อินเดียแต่ดูเหมือนว่าผลบังคับใช้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างไม่จริงจังครับและก็ยังคงสร้างปัญหาให้เกิดความแตกแยกของสองศาสนาในประเทศอินเดียส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรของชาวมุสลิมในอินเดียตามที่เราได้เห็นในเรื่องราวนั่นเองนะครับเพราะอังกฤษเนี่ยใช้หลักการแบ่งแยกในการปกครองมาตลอดกว่า200ปีทำให้ทั้งสองศาสนานั้นไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแล้วก็คร่าชีวิตผู้คนราวกว่า200,000ถึง200,000คนในเหตุการณ์นี้นั่นก็จึงทำให้เกิดความบอบช้ำในจิตใจของคนในสมัยนั้นจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องราวในซีรีส์เรื่องนี้นำเสนอในจุดนี้ออกมาได้เป็นอย่างดีครับประเด็นต่อมานะครับแน่นอนว่าใน EP นี้เนี่ยเราได้เห็นทวดฮาซันเกือบตลอดทั้งเรื่องเลยครับตามที่เราได้คาดไว้ใน EP ก่อนนะครับซึ่งทวดฮาซันก็แสดงโดยฟาวาดขาดเขาเป็นทั้งนักแสดงเป็นโปรดิวเซอร์นักเขียนบทรวมถึงเป็นนายแบบแล้วก็นักร้องชาวปากีสถานนะครับถือว่าเป็นดาราคนหนึ่งที่โด่งดังมากในปากีสถานรวมถึงตัวละครไอชาที่รับบทโดยเมวิชฮายัตครับเธอถือว่าเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งในประเทศปากีสถานเช่นเดียวกันครับไปเล่นต่อมาครับมาพูดถึงบทกวีของรูมี่ครับจากฉากที่ฮาซานมองหน้าไอชาและก็ทำให้เขาเนี่ยนึกถึงบทกวีบทหนึ่งของรูมี่ที่บอกว่าเมื่อบางคนทอดกายบนผืนหญ้าโลกก็เต็มใบจะให้พูดถึงสิ่งที่เจ้าตามหาก็ตามหาเจ้าตอนที่ฉันเห็นเธอกวีบทโปรดผุดขึ้นมาเลยเมื่อบางคนทอดกายนอนบนผืนหญ้าโลกก็เต็มใบเกินจะให้พูดถึง
สิ่งที่เจ้าหาก็ตามหาเจ้าและซึ่งบทกวีนี้นะครับถือว่าเป็นบทกวีที่โด่งดังบทหนึ่งของชาวมุสลิมครับแน่นอนครับรูมีเนี่ยเป็นกวีเอกคนหนึ่งของประเทศอิหร่านที่มีอิทธิพลต่อชาวเอเชียใต้ในดินแดนแถบนั้นนะครับนั่นทำให้บทกวีของเขาเนี่ยส่งผลถึงเรื่องของเพลงรวมถึงจิตใจของผู้คนในแถบนั้นเป็นอย่างดีครับประเด็นต่อมาครับคือชื่อของคุณยายซาน่าครับเป็นการนำชื่อมาจากซาน่าอัมมาเน็ตครับผู้ร่วมสร้างตัวละครมิสมาร์เวลในคอมิกนั่นเองนะครับแน่นอนครับซาน่าอัมมาเน็ตเคยปรากฏในฉากเต้นรำในงานแต่งของอาเมียใน EP ที่3ด้วยนะครับเธอเป็นหนึ่งในผู้กำหนดตัวละครมิสมาร์เวลและณปัจจุบันเธอยังเป็นบรรณาธิการหนังสือการ์ตูนที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายปากีสถานครับประเด็นต่อมาครับเป็นฉากรถไฟที่ถ่ายทำในประเทศไทยทั้งหมดนะครับซึ่งเบื้องหลังของฉากนี้เนี่ยผู้สร้างเองได้บอกอย่างชัดเจนว่าใช้สถานที่ถ่ายทำในประเทศไทยแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากการรถไฟแห่งประเทศไทยครับรวมถึงก็ใช้คนจริงๆในการประกอบฉากนี้จำนวนมากนะครับเพื่อให้เรื่องราวนั้นมีความสมจริงและก็ใกล้เคียงกับเหตุการณ์รถไฟขบวนสุดท้ายให้ได้มากที่สุดครับประเด็นต่อมานะครับพูดถึงกำไลซึ่งตอนแรกอัครก็คิดว่ากำไลที่กำมะลาใส่อยู่นั้นกับกำไลที่ไอชาใส่มีความแตกต่างกันแน่นอนครับมันมีความแตกต่างกันจริงในช่วงแรกแต่ใน EP นี้ก็ได้มีการเปิดเผยว่าลายอักขระที่ระบุลงไปในกำไลก็คือการที่ไอชานั้นได้สลักลงไปในระหว่างเหตุการณ์รถไฟขบวนสุดท้ายนั่นเองนะครับซึ่งในฉากนี้เนี่ยไอชาได้มีการเปิดเผยความจริงให้กับฮาซานได้รู้ว่าเธอเป็นใครนะครับซึ่งนั่นจึงทำให้เราได้ทราบว่ากำไลที่ไอชานั้นได้มาจากแขนของมนุษย์ลึกลับที่มีผิวหนังเป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือกำไลอันเดียวกันกับที่กำมะลาได้รับมาจากคุณยายซาน่านั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับฉากหนึ่งที่นัชมาแล้วก็เครนเดสทาอีกคนนึงเนี่ยได้สัมผัสกับม่านมิติหนูครับทำให้พวกเขากลายเป็นหินแล้วก็ทิ้งร่างตัวเองเหลือเพียงโครงกระดูกแตกหักรวมกับเศษหินนะครับซึ่งฉากนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับในซีรีส์ Agent of Shield ครับที่เมื่อพวก Inhuman ได้รับกระบวนการ Regenesis นะครับพวกเขาก็กลายเป็นหินลักษณะนี้มาก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นคนที่มีพลังในเวลาต่อมานั่นเองนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่านัชมากับเคนเดสชาอีกคนเนี่ยเธอตายจริงๆหรือไม่เหมือนเธอทิ้งร่างมนุษย์ให้ตายไปในมิตินี้และกลับเข้าสู่ร่างจริงที่อยู่ในมิติหนูนั่นเองครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ากลับเข้าสู่ร่างจริงหรือไม่หรือตายทั้งคู่นะครับเอาเป็นว่าใครมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ยังไงเนี่ยลองมาพูดคุยกันครับประเด็นต่อมาครับหลังจากที่แม่ของคามราหรือนาชมาเนี่ยได้มีการสละร่างในม่านมิติหนูนะครับทำให้เธอพูดชื่อคามรานขึ้นมาแล้วก็ทำให้พลังงานในมิติหนูนั้นเคลื่อนตัวไปหาคามรานปลุกพลังพิเศษที่อยู่ในตัวเขาให้แสดงออกมาเหมือนกัมมะลาตอนใส่กำไลนั่นเองนะครับซึ่งแสงสีของพลังเนี่ยก็เหมือนกับสีของฉากหนึ่งที่เกิดขึ้นใน EP ที่2ครับที่กัมมะลาได้มีการมโนตัวเองกับคามรานที่กำลังหวานแหววกันซึ่งโทนสีของคามรานนี้นะครับก็เป็นสีเดียวกับพลังของคามรานที่อยู่ในคอมิกนั่นเองครับโดยในคอมิกนั้นเนี่ยคามรานได้รับพลังจากหมอกเทอริเจนนะครับซึ่งก็เหมือนว่าพลังจากม่านมิตินูนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นหมอกเทอริเจนใน MCU ก็เป็นได้ครับแน่นอนครับณตอนนี้เนี่ยคามรานมีพลังแล้วนะครับซึ่งอย่างที่ทราบดีนะครับว่าคามรานนั้นเนี่ยทำงานให้กับลินเนจวายร้ายอีกคนหนึ่งในคอมิกมิสมาร์เวลครับซึ่งคามรานก็ได้ลักพาตัวกัมมะลาให้ไปหาลินเนจแน่นอนครับพลังของคามรานในคอมิกนั้นเนี่ยสามารถมีร่างกายที่เรืองแสงได้ทั้งตัวนะครับแต่ใน MCU ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นพลังในรูปแบบนั้นเต็มๆครับแต่ก็ไม่แน่ว่าใน EP ต่อไปเนี่ยคามรานจะเปล่งแสงทั้งตัวหรือไม่นะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันในคอมิกก็คือการปล่อยพลังงานออกมาเป็นช็อตๆแล้วถ่ายเทพลังงานไปยังวัตถุนั้นพร้อมการเรืองแสงแล้วก็ระเบิดออกมาครับซึ่งพลังในส่วนนี้มีความคล้ายกับพลังของคามรานในคอมิกนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับลักษณะการวนลูปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามชื่อเรื่อง Time and Again หรือซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะครับซึ่งถ้าย้อนไปในซีรีส์โลกิเนี่ยก็แสดงให้เราได้เห็นถึง Secret Timeline หรือเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ฮีฮูรีเมนได้สร้างเอาไว้ครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเหตุการณ์ของจักรวาล นี้นะครับเกิดขึ้นแบบนี้วนไปวนมาและถ้าเรื่องราวตรงไหนถูกกำหนดมาแล้วให้เป็นแบบนี้การกระทำใดๆนั้นก็จะไม่เกิดการแตกแขนงของเส้นเวลาใหม่ครับอย่างเช่นเรื่องราวในการย้อนเวลาต่างๆในเอ็นเกมเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นได้ถูกกำหนดมาแล้วภายใต้เส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ครับยกเว้นเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่ได้กำหนดก็คือการที่โลกิได้จับเทสแร็กแล้วก็ได้วาร์ปหนีไปในช่วงที่เหล่าอเวนเจอร์ย้อนเวลาไปในปี2012นั่นเองนะครับนั่นทำให้เกิดการแตกแขนงของเส้นเวลาใหม่ซึ่งเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซีรีส์โลกิในเวลาต่อมาครับแต่ก็ส่งผลถึงเรื่องราวในจักรวาลหลักของการมีมัลติเวิร์สเกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งใน EP ที่5ของซีรีส์มิสมาร์เวลเนี่ยก
รรมลาได้ถูกกำไลนำพาให้เธอย้อนเวลามาในเหตุการณ์ของรถไฟกระบวนสุดท้ายเพื่อไปช่วยคุณยายซาน่าและแน่นอนครับตัวเธอเองนั่นแหละครับเป็นผู้สร้างเส้นทางดวงดาวตามที่คุณยายซาน่าได้เล่าขานมาเป็นเวลาหลาย10ปีด้วยกันครับนั่นก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งที่สอดคล้องกับชื่อตอนนี้ที่ชื่อว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือ Time and Again นั่นเองแล้วก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ยืนยันอีกครั้งว่าไทม์ไลน์หลักของ MCU นั้นมีการเดินทางเป็นวงกลมนั่นเองครับประเด็นต่อมาครับฉากหนึ่งที่แม่ของกัมมาลาพบสร้อยที่มีชื่อเธอเป็นภาษาอาหรับได้หักลงนะครับเหลือแต่ชิ้นส่วนที่มีรูปลักษณะคล้ายสายฟ้าซึ่งรูปนี้แหละครับทำให้กลายเป็นสัญลักษณ์สายฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของมิสมาเวลในเวลาต่อมานั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับดูเหมือนว่าคามราและบูโน่เนี่ยจะชื่นชอบธาตุในตารางธาตุเหมือนกันนั่นก็คือธาตุอาร์กอนนะครับซึ่งถ้าใครเรียนเคมีก็จะรู้ว่าธาตุอาร์กอนนั้นเป็นธาตุหมู่8ที่อยู่ในคาบที่3ในตารางธาตุนั่นเองครับโดยธาตุนี้เนี่ยมีคุณสมบัติเป็นก๊าซเฉื่อยและก็เป็นสารประกอบหนึ่งในหลอดไฟนีออนหลอดไฟฟูออเรสเซนต์ตามบ้านเรือนในปัจจุบันซึ่งธาตุนี้ก็มีอยู่ในธรรมชาติเพียง 1% เท่านั้นเองอาร์กอนแบบหนึ่งในธาตุโปรดเลยประเด็นต่อมาครับดูเหมือนว่าองค์กร DODC เนี่ยตามชื่อเลยนะครับ Department of Damage Control หรือองค์กรควบคุมความเสียหายแต่ดูการกระทำของพวกเขาแล้วเนี่ยเหมือนจะมาสร้างความเสียหายซะมากกว่านะครับซึ่งในฉากหนึ่งที่คามรานมาหาบรูโน่เนี่ยองค์กร DODC ก็ไล่ล่าคามรานอยู่ครับแน่นอนครับมีโดนจากองค์กรนี้ตามมาไล่ล่าเขาซึ่งก็เหมือนกับโดนที่มาไล่ล่ากัมมาลาใน EP ที่2นั่นเองนะครับซึ่งก่อนจบเรื่องราวเนี่ยโดนตัวนี้ก็มีการปล่อยระเบิดเข้าไปในร้าน Circle Q ดูแล้วก็ทำให้เรานึกถึงร้าน Delma Deli ครับร้านหนึ่งที่อยู่ใน Spider-Man Homecoming ที่โดนระเบิดในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนั่นเองสุดท้ายครับเป็นเอกลักษณ์ของช่องของเรานะครับว่าอัครจะพูดถึงเพลงประกอบในแต่ละตอนของซีรีส์เรื่องนี้ครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็มีเพลงสำคัญอยู่ทั้งหมด4เพลงด้วยกันโดยเพลงแรกนะครับชื่อเพลงว่า Do Mirajan ขับร้องโดยศิลปินที่ชื่อว่าชยามและสุไรยาครับเพลงนี้ดังขึ้นตอนเริ่มต้นของเรื่องราวตั้งแต่โลโก้ Marvel Studio นะครับแน่นอนครับเพลงนี้เป็นเพลงดังมากในยุค1949เป็นเพลงประกอบหนังบอลีวูดเรื่องดิวลากีซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังมากๆในสมัยนั้นนะครับแน่นอนครับเพลงนี้เกิดขึ้นในช่วงของเหตุการณ์ที่อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษเป็นเวลา2ปีต่อมานั่นเองครับเพลงต่อมานะครับชื่อเพลงว่า Anguish and Despair ครับประพันธ์โดยจอห์นฮาร์เบอรี่ครับเพลงนี้เป็นเพลงบรรเลงนะครับดังขึ้นในช่วงที่มีการบรรยายเหตุการณ์ของการแบ่งแยกประเทศในอินเดียในตอนต้นเรื่องครับเพื่อให้เข้าใจที่มาของเหตุการณ์ต้องย้อนกลับไปยังจุดหักเหสำคัญในการเรียกร้องอิสรภาพของอินเดียในปี1942เพลงต่อมาครับชื่อเพลงว่าอาจารย์วินินจียาเพลงนี้แต่งโดยนูจีฮานนะครับแน่นอนครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ทวดไอชาร้องกล่อมหนูน้อยซาน่าทำให้ฮาซานรู้สึกว่าเหมือนต้องมนนั่นเองนะครับโดยนูเจฮานพูดแต่งแล้วก็ผู้ร้องเพลงนี้จริงๆเนี่ยเธอคือนักร้องนักแสดงชาวปากีสถานครับที่ได้ไปทำงานโลดแล่นอยู่ในประเทศอินเดียจนโด่งดังเกือบ6ทศวรรษถือว่าเป็นหนึ่งในนักร้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวปากีสถานที่มีอิทธิพลมากต่อชาวเอเชียใต้ในยุคนั้นเลยนะครับเพลงสุดท้ายครับชื่อเพลงว่าทูจูมครับขับร้องโดยนาซิโบราวและอบิดาพราวีนเพลงนี้ดังขึ้นตอนฉากเครดิตตอนท้ายเรื่องนะครับโดยนาซีโบราวเนี่ยเป็นนักร้องเพลงพื้นเมืองของชาวปากีสถานซึ่งส่วนใหญ่แล้วเธอจะร้องเพลงในภาษาปัญจาภาษาอูรดูรวมถึงภาษามาลาวีด้วยครับส่วนอบิดาพาวีเนี่ยเป็นนักร้องนักแต่งเพลงและก็นักดนตรีชาวปากีสถานนอกจากนี้เนี่ยเธอยังเป็นจิตรกรอีกด้วยครับแนวเพลงของเธอเรียกว่าซูฟีหรือซูฟีมิวสิกนะครับซึ่งเป็นแนวเพลงที่เกี่ยวข้องกับเพลงสการะบูชาของอิสลามซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานกวีของกวีเอกในสมัยนั้นครับรวมถึงกวีเอกคนหนึ่งก็คือรูมิที่ฮาซานได้กล่าวไว้ในตอนต้นเรื่องนั่นเองครับเ
เอาเป็นว่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของประเด็นสำคัญความเชื่อมโยงและก็อีสเตอร์เอ็กที่เกิดขึ้นในซีรีส์ Miss Marvel เอพิโซดที่5นี้ครับซึ่งถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ Miss Marvel EP นี้นะครับก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าใครพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ